จริงๆแล้วก็ต้องย้อนไปว่าเราไม่ได้มาที่นี่อย่าง12ปีแล้วเป็นที่ทราบกันอยู่ว่าผมประกาศว่าประเทศไทยเปิดแล้วสำหรับในทุกๆมิติไม่ว่าจะเป็นการเจรจาการค้าระหว่างประเทศการลงทุนข้ามประเทศเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญมากเมื่อวานนี้ก็จบไปแล้ว1วันนะครับมีทั้งหมด19มีทิ้งนะครับมีการเข้าสัมมนา3ทวิภาคี4แล้วก็พบกับ private sector อีก12นะครับเป็น19มีทิ้งทั้งหมดจุดประสงค์ในการที่เข้าพบกับประธานาธิบดีของสวิตเซอร์แลนด์หรือว่านายกรัฐมนตรีของเบลเยียมนะครับพบปะกับผู้นำต่างๆนานาชาติก็จะเป็นท่านฮุนเน็ตหรือว่าท่านประธานาธิบดีของเวียดนามเองก็ตามทีเนี่ยเราก็พูดคุยกันเรื่องการค้าเรื่องขั้นตอนต่อไปในการที่เราจะ advance ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศไปยังไงบ้างนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของ private sector ไม่ว่าจะเป็นการเจอโคคาโคล่าเจอเป๊ปซี่นะครับเจอดูไบเวิลด์เจอนักธุรกิจชั้นนำของโลกไม่ว่าจะเป็นคุณอดานี่เองซึ่งเป็นเศรษฐีชาวอินเดียซึ่งมีความเชี่ยวชาญในแง่ของการทำท่าเรือแล้วก็ทัศนบินด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราสามารถไปต่อยอดได้อีกมากมายการมาครั้งนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลนะครับถึงแม้ว่าการที่เรามีการพบปะกัน19รายการนี่จะค่อนข้างจะแน่นแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยอะไรมากมายเพราะว่าเป็นการพบปะแบบกระชับแล้วก็ทูตพอยต์ได้ใจความตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะมีการทำอีกอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เองก็ยังไม่จบวันนี้เองก็ยังมีอีก4 มีทิ้งต่อก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยวันนี้